สวัสดีค่ะวันนี้กาแฟชายทุ่งนะคะทีนี้คนน้อยแล้วไม่ต้องรอนานทีนี้ไม่ต้องรอนานแล้วนะคะจะเดี๋ยวก็ได้แล้วมาถึงหน้าร้านนะคะแล้วก็ต้องถอดรองเท้านะคะถอดรองเท้าว่า รองเท้าว่างค่ะกดบัตรคิวยังมันไม่ถึงร้อยอ่ะเดือนหนึ่งเราใช้บริการไม่ถึงร้อยเดือนหนึ่งเราใช้บริการไม่ถึงร้อยใช้ส่วนลดไม่ได้ก็คือเท่าไหร่คะ31ค่ะตอนนี้28แล้วนะคะใครจะมาก็มาได้นะคะไม่ต้องรอคิวนานตะเกียวผู้สั่งสินค้า30แล้วเอาอะไรคาเฟ่ครับผมประมาณ
ให้ดูข้างหลังนะคะตรงนี้เป็นโซนที่จะเปิดบริการใหม่ลูกค้าเข้ามานั่งแต่ก็ยังไม่มีอะไรยังไม่เสร็จเหมือนจะยังไม่เสร็จเข้ามารอบที่แล้วก็ไม่เสร็จข้างหลังก็พืชผักไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเพราะว่าน่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ยังไม่ได้ลงใหม่อาจจะช่วงปรับปรุงด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าฝั่งนี้ก็เหมือนก็จะทําทางเข้าจะวิ่งได้2ทางต่อไปก็ไม่รู้ว่าข้างหลังจะทำอะไรไปอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีที่ดินของสมเด็จพระเทพจะมีอยู่อีกข้างหลังอีกแปลงหนึ่งแต่ว่ามันจะมีแปลงของเอกชนกั้นกลางอยู่นะคะมันจะไม่ใช่แปลงยาวเลยมันจะเป็นแปลงนี้ของสมเด็จพระเทพแล้วก็มีแปลงของเอกชนกั้นอยู่กลางแล้วก็มีแปลงอีกถัดไปของเป็นของสมเด็จพระเทพค่ะแต่ยังไม่รู้ว่ายังไงที่ทราบมาคือเท่านี้ก็นี่ก็นั่งกินเราก็นั่งกินชานมไปก่อนกาแฟจะต้องนั่งฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งมันย้อนแสงลูกค้าตอนนี้ก็มีเรื่อยๆแต่คือทุกคนมาได้รอไม่นานรสชาติต้องชิมเองค่ะไม่บอกดูสีหน้าฉันค่ะก็จะเลยริมเบอร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเลยริมเบอร์มานิดนึงค่ะริมเบอร์จะอยู่ประมาณของ3ถึงของ4ก็ผ่านประมาณ3กิโล2กิโลประมาณนี้ไม่ไกลมาได้ตรงนี้เยอะ5นาทีไม่ถึง5นาทีได้ทานหรอกแต่เสาร์อาทิตย์ไม่รู้นะคะมีวันธรรมดาแล้วก็ที่นี่นะคะอร่อยไหมต้องมาลองนะคะบ๊ายบายสวัสดี